มอเองในฐานะตัวแทนโครงการนี้นะคะหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ครอบครัวของชาวภูเก็ตแข็งแรงมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นค่ะยศคืนนี้ 20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus